บทที่เจการยอมตามพระคริสต์อย่างไม่เลือกรางพี่น้องทั้งหลายท่านไม่รู้หรือข้าพเจ้าพูดกับคนที่รู้พระราชบัญญัติแล้วว่าพระราชบัญญัตินั้นมีอานาจเหนือมนุษย์เฉพาะในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเพราะว่าผู้หญิงที่สามียังมีชีวิตอยู่นั้นต้องอยู่ใต้พระราชบัญญตัติว่าด้วยประเพณีสามีภรรยาแต่ถ้าสามีตาย ผู้หญิงนั้นก็พ้นจากพระราชบัญญัติว่าด้วยประเพณีสามีภรรยาฉะนั้นถ้าผู้หญิงนั้นไปแต่งงานกับชายอื่นในเมื่อสามียังมีชีวิตอยู่นางก็ได้ชื่อว่าเป็นหญิงล่วงประเวณีแต่ถ้าสามีตายแล้วนางก็พ้นจากพระราชบัญญัตินั้นแม้นางไปแต่งงานกับชายอื่นก็หาผิดประเวณีไม่เช่นนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า ท่านทั้งหลายได้ตายจากพระราชบัญญัติทางพระกายของพระคริสด้วยเพื่อท่านจะตกเป็นของผู้อื่นคือของพระองค์ผู้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วเพื่อเราทั้งหลายจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้าเพราะว่าเมื่อเราเคยมีชีวิตตามเนื้อหนังตัญหาชั่วซึ่งเป็นมาโดยพระราชบัญญัติได้ทำให้อวัยวะของเราเกิดผลนำไปสู่ความตายแต่บัดนี้เราได้พ้นจากพระราชบัญญัติคือได้ตายจากพระราชบัญญัติ ที่ได้ผูกมัดเราไว้เพื่อเราจะได้ไม่ประพฤติตามตัวอักษรในประมวลพระราชบัญญัติเก่าแต่จะดำเนินชีวิตใหม่ตามลักษณะจิตวิญญาณพระราชบัญญัติชี้ว่าทุกคนต้องการความรอดถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรว่าพระราชบัญญัติคือบาปหรือขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลยแต่ว่าถ้ามิใช่เพราะพระราชบัญญัติแล้ว ข้าพเจ้าก็จะไม่รู้จักบาปเพราะว่าถ้าพระราชบัญญัติมิได้ห้ามว่าอย่าโลภข้าพเจ้าก็จะไม่รู้ว่าอะไรคือความโลภแต่ว่าบาปได้ถือเอาพระบัญญัตินั้นเป็นช่องทําให้ตันหาชั่วทุกอย่างเกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้าเพราะว่าถ้าไม่มีพระราชบัญญัติบาปก็ตายเสียแล้วเพราะครั้งหนึ่งข้าพเจ้าดํารงชีวิตอยู่โดยปราศจากพระราชบัญญัติแต่เมื่อมีพระบัญญัติ บาปก็กลับมีขึ้นอีกและข้าพเจ้าก็ตายพระบัญญัตินั้นซึ่งมีขึ้นเพื่อให้มีชีวิตข้าพเจ้าเห็นว่ากลับเป็นเหตุที่ทําให้ถึงความตายเพราะว่าบาปได้ถือเอาพระบัญญัตินั้นเป็นช่องทางล่อหลวงข้าพเจ้าและประหารข้าพเจ้าให้ตายด้วยพระบัญญัตินั้นเหตุฉะนั้นพระราชบัญญัติจึงเป็นสิ่งบริสุทธิ์และพระบัญญัติก็บริสุทธิ์ยุติธรรมและดี ถ้าเช่นนั้นสิ่งที่ดีกลับทําให้ข้าพเจ้าต้องตายหรือขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลยบาปต่างหากคือบาปซึ่งอาศัยสิ่งที่ดีนั้นทําให้ข้าพเจ้าต้องตายเพื่อจะให้ปรากฏว่าบาปนั้นเป็นบาปจริงและโดยอาศัยพระบัญญัตินั้นบาปก็ปรากฏว่าชั่วร้ายยิ่งนักเพราะเรารู้ว่าพระราชบัญญัตินั้นเป็นโดยฝ่ายจิตวิญญาณแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นแต่เนื้อหนัง ถูกขายไว้ให้อยู่ใต้บาปการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเนื้อหนังกับฝ่ายจิตวิญญาณข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าเองเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำแต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นเหตุฉะนั้นถ้าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะทำาขาพเจ้าก็ยอมรับว่า พระราชบัญญัตินั้นดีฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ใช่ผู้กระทำแต่ว่าบาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้ทำโดยว่าข้าพเจ้ารู้ว่าในตัวข้าพเจ้าคือในเนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ซึ่งจะกระทำการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทำไม่ ้วยว่าการดีน no ั้นซึ Officer, ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำข้าพเจ้าไม่ได้กระทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทำข้าพเจ้ายังทาอยู่ถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทำสิ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทำก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำแต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้กระทำดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นกฎอย่างหนึ่งคือเมื่อใดข้าพเจ้าตั้งใจจะกระทำความดีความชั่ว ก็ยังติดอยู่ในตัวข้าพเจ้าเพราะว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าชื่นชมในพระราชบัญญัติของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้าและชักนำให้ข้าพเจ้าอยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าโอ้ข้าพเจ้าเป็นคนเข็นใจจริง ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้ได้ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นทางด้านจิตใจข้าพเจ้ารับใช้พระราชบัญญัติของพระเจ้าแต่ด้านฝ่ายเนื้อหนังข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาป